ชอ็อกซ้ำสองเพจดังเผยสมรักคำสิงเซ็นใบหย่าเมียแล้วงานเข้าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงหลังถูกเด็กสาววัย17แจ้งความข้อหาอนาจารซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตนไม่ได้ข่มขืนพร้อมตั้งทนายต่อสู้คดีแล้วล่าสุดทางแอดมินชุมชนข่าวคอนแก่นได้เผยข้อมูลว่า แอดมินได้คุยกับพี่บาสสมรักคำสิงยืนยันไม่มีการข่มขืนไม่มีเพศสัมพันธ์มีการเปลือยผ้ากอดจูบจริงแต่ขอปฏิเสธร่วมหลับนอนด้วยหลังรู้อายุเพียง17ปีก่อนจะถูกถ่ายภาพเข้าแจ้งความส่วนตัวไม่อยากพูดเยอะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์ขอใช้เกียรินักชกเหรียญทองผู้ทำชื่อเสียงให้ประเทศ ยืนยันไม่มีการข่มขืนอาจจะเป็นการแบล็กเมลพร้อมกันนี้พี่บาสเปิดเผยอีกว่าเซนใบหย,ยากับภรรยาได้สองเดือนกว่าแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุมชนข่าวคอนแก่น